โอเคโอเคบริบทในอดีตอาจจะนำไปเป็นบทเรียนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีโอกาสซ้ำรอยอดีตและมีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ตัวแปรมันจะอยู่ตรงที่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางการทหารเพื่อจะยึดพื้นที่หรืออะไรไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองคือการที่เราสามารถแย่งชิงความการเห็นด้วยการร่วมกันของคนในสังคมดังนั้นเนี่ยกำลังของเขาเนี่ยของรัฐเนี่ยเขามีกำลังทางกฎหมายมีกำลังเจ้าหน้าที่ที่เขาเห็นกันอยู่นะถ้าประชาชนหรือน้องนักศึกษาต้องการจะชนะเขาจะต้องชนะใจประชาชนหมู่มากดังนั้นการต่อสู้เนี่ยจะต้องนำคือรัฐใช่ไหมแต่ว่าจริงๆก็ด้านหนึ่งของมันก็คือการสื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปให้เขาสามารถให้เขากลับเข้ามาและคนที่เคยมาแล้วก็กลับเข้ามาคนที่ยังไม่มาหรือยังไม่ตัดสินใจเนี่ยทุกวันเขาต้องตัดสินใจและเขาการตอบโต้เนี่ยจะต้องจำกลุ่มและรักษาไว้ให้ได้มากที่สุดลองกดนะครับแล้วก็สื่อสารไปถึงประชาชนทั่วไปเพื่อไม่ใช่สื่อสารเฉพาะรัฐอย่างเดียวนี่คือก็จะเห็นนักเรียนกำลังยืนปราศรัยอยู่เด็กม.4 นะครับผมยึดปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์เลยเป็นปรากฏการณ์หมายความมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วไม่ใช่แค่คนบนเวทีเท่านั้นแต่ว่าข้างล่างคุณจะเห็นว่ามีนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยเขาร่วมจำนวนมากดังนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยการทางการเมืองเนี่ยมันลงมาถึงคนรุ่นใหม่ที่คนอายุน้อยแล้วและมันไม่ใช่แค่คนอายุน้อยคุณจะเห็นคนทุกกลุ่มนะครับคนทุกวัยที่จะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าเราไม่เคยทำให้การเมืองเข้าถึงคนข้างล่างหรือเยาวชนได้ขนาดนี้มาก่อนนี่เป็นปรากฏการณ์เลยนะครับส่วนรูปแบบเนี่ยก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าเขาสามารถใช้ช่องทางในการสื่อสารแหวกวงล้อมของการกั้นของรัฐหรือการทำไอโอของรัฐได้นะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ครับอีกประเด็นนึงที่มีการประกาศว่าอาจจะไม่มีแกนนำทุกคนเป็นแกนนำได้ตรงนี้ถือเป็นเป็นไปได้มันมีบางช่วงบางตอนนะครับที่การเคลื่อนไหวของรอบนี้เราจะเห็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นมันไม่เป็นแกนนำไม่มีการนำรวมศูนย์อย่างนี้ดีกว่าไม่มันไม่ใช่แปลว่าไม่มีแกนนำนะแต่ว่ามันไม่มีการนำรวมศูนย์การไม่มีการนำรวมศูนย์เนี่ยการนำรวมศูนย์เนี่ยมันทำให้เกิดว่าเนื่องจากว่ารัฐเนี่ยเวลาเขาจะทำลายผู้ต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาจะเข้าสู่โครงสร้างส่วนบนก็คือเข้าไปเด็ดหัวจับแกนนำนะครับเจาะยางทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำทำลายภาพลักษณ์ของแกนนำและหลังจากนั้นปุ๊บแบบเมื่อขบวนเนี่ยมันไม่มีแกนนำปุ๊บแบบขบวนที่เหลืออยู่ก็จะขับเคลื่อนไม่ได้แต่ว่ารอบนี้คุณจะเห็นว่านี่เป็นปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ถูกว่าขอให้คุณจับแกนนำเนี่ยแต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาจะสามารถที่จะรวมตัวกันในรูปแบบต่างๆนะก่อนจะมีเวทีคุณก็จะเห็นประชาชนเนี่ยเขาเดินมาได้เองก่อนมารวมตัวกันก่อนนั้นนี่จะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เป็นคุณภาพใหม่ทางการเมืองนะครับพี่หนุ่ยเน้นย้ำเรื่องของสันติวิธีเพราะว่าโอเคถ้าเกิดเรามองปรากฏการณ์เมื่อวานที่สลายการชุมนุมก็มองตั้งแต่ฝ่ายรัฐเองก็ต่างฝ่ายต่างก็ใช้วิธีการเจรจาโอเคไปดีเนาะตรงเนี้ยอยากให้เน้นย้ำหน่อยกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปโอเคจริงๆนะผมยังเห็นว่ารัฐก็ยังคือเขาใช้กฎหมายแต่จริงกฎหมายเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่งนะแต่ว่าความรุนแรงทางกายภาพเนี่ยเขายังไม่ได้ใช้นะครับถึงแม้แต่มีปรากฏการณ์อยู่บ้างนะครับกระทบกระทั่งกันบ้างแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังคิดว่านั่นไม่ใช่เป็นความจงใจของรัฐนั้นภาพที่เราเห็นอยู่วันนี้หรือแม้แต่ผู้ชุมนุมเองก็จะเห็นว่ามีความพยายามในการที่จะรักษาบรรยากาศนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายจะต้องพยายามรักษาสิ่งนี้ไว้นะครับแล้วก็พยายามหาทางนะครับรัฐจะต้องหาทางเจรจาฝ่ายผู้ชุมนุมก็จะต้องหาทางกดดันให้รัฐยอมรับข้อเสนอหรือไปหาณจุดที่ยอมรับกันได้ในขณะที่ยังไม่มีข้อสรุปหรือจะออกไปทางไหนเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังต้องยึดหลักการนะครับห้ามใช้ความรุนแรงต่อกันห้ามคิดอ่านที่จะใช้ความรุนแรงแต่ว่าถ้ารัฐเนี่ยจะลดเงื่อนไขการใช้กฎหมายในลักษณะกฎหมายพิเศษแบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับแต่พอเป็นแบบนี้มันก็จริงๆการใช้มันมีความรุนแรงทางกายภาพกับความรุนแรงในลักษณะอื่นนั้นกฎหมายครับครับสุดท้ายพี่นุ่ยอยากให้ฝากนิดนึงครับอาจจะให้ย้ำเตือนในฐานะที่เราเคยเคลื่อนไหวมาเนาะน้อง
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวตอนนี้มีสิ่งไหนที่อยากจะย้ำเตือนเพื่อจะไม่ให้นำไปสู่ปัญหาความรุนแรงแต่ว่าความเรื่องมักจะเกิดขึ้นกับรัฐนะครับแต่ว่ายังไงก็แตมหรือไม่เป็นการไปสร้างเงื่อนไขเพื่อจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอยากจะเตือนอะไรกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเรื่องท่าทีผมคิดว่าท่าทียังเป็นเรื่องที่หลายคนถ้าเรามีท่าทีเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อรัฐมากหรอกแต่กำแพงผนังทองแดงกำแพงก็คือประชาชนหรือแม้แต่คนที่ไม่มาร่วมกันเขาคอยปกป้องรัฐยังไม่สามารถใช้ความรุนแรงกับม็อบได้หากไม่มีใบอนุญาตทางการไอ้เนี่ยจะต้องรักษาไว้นะครับรักษาแนวร่วมไว้ถึงแม้เขาจะไม่ใช่เป็นมวลชนที่เข้ามาสนับสนุนแต่ว่าถึงแม้เขาจะไม่มาร่วมเนี่ยจะเห็นชอบหรือยอมรับให้มีการพูดคุยนะหรือมีการนำเสนอหรือตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมได้เป็นไปได้ไหมครับสุดท้ายแล้วอยากจะเห็นพี่หนุ่มขึ้นมาอยู่บนเวทีหรือว่าเป็นนักร้องด้วยนำผมคงไม่ไหวนะครับขึ้นเวทีก็ขอดูบรรยากาศก่อนนะครับขอดูบรรยากาศแต่นำคงไม่ไหวเพราะอะไรพี่ผมคิดว่าเวลาอาทิตย์นี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การนำบนเวทีสำคัญที่สุดก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยยังออกมาที่ราชประสงค์ทุกวันตอน 5:00 น.ทุกวันเป็นเวลาต่อเนื่องระยะเวลายาวเลิกงานเลิกเรียนมาเจอกัน 3:00 น. 4:00 น. กลับบ้านพรุ่งนี้ 5:00 น.กลับมาอีกเนี่ยจะต้องเป็นฉันทามติวันนี้ให้ได้ต้องทำแบบนี้ให้ได้แล้วพรุ่งนี้จะมีคนเพิ่มมากกว่านี้ทำทุกวันไม่กระทบเศรษฐกิจจริงๆแม็กไม่ควรปิดนะเพราะจริงผมตั้งใจมาอุดหนุนแม็กห้างเพิ่มอะไรไม่ควรปิดเขาจะใช้ประชาชนเนี่ยจะเป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจนี่เองเหมือนกันที่เกิดขึ้นแถวอะไรแถวที่ผมนี่แพ็คไปอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ก็ไม่ได้เห็นกับการที่ต้องทำผมก็ให้มาไม่ผมไม่เห็นด้วยผมคิดว่าก็ผมเรียกว่าเรามีบทเรียนเยอะนะทุกฝ่ายนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยกปปสเนี่ยทำกันมาหมดแล้วการพักแรมยาวๆเนี่ยพลังงานนะครับการทำแฟชั่นเนี่ยและไม่ไปสร้างผลกระทบไปในการที่เราชุมนุมเราต้องเรียนรู้ในการที่จะต่อรองกับรัฐบอกว่าอยากทำแบบนี้เลยเป็นปิดจริงแล้วพวกเราก็เป็นผู้บริโภคอ่ะพอกินเสร็จเดี๋ยวคุณก็ต้องไปกินข้าวเนาะบางคนอาจจะเลือกเออโอกาสนี้แวะไปดูหนังอะไรเงี้ยมาชุมนุมเสร็จแล้วไปดูหนังอะไรเงี้ยมาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่นี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วมันจะค่อยๆเรียนรู้ของกันและกันเราค่อยๆเรียนรู้กันครับครับโอเคครับดีครับขอบคุณครับพี่หนุ่มครับดี